สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทำนายปี2566คำทำนายดวงเมืองวงการบันเทิงปี2566ของอาจารย์โอเล่ระวังการสูญเสียบุคคลสำคัญส่องคำทำนายดวงวงการบันเทิงปี2566ของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสระวังการสูญเสียบุคคลที่สำคัญเฝ้าระวังในเรื่องของผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการ The Ghost Secret ซึ่งมีพิธีกร2คนก็คือท็อฟฟี่วง3บาท50ส้มเช้ง3ช่าหากใครได้ติดตามก่อนหน้านี้อาจารย์โอเล่ได้เผยคำทำนายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเอาไว้ด้วยระบุว่าจะมีคู่รักเลิกกันแบบช็อกวงการส่วนเรื่องที่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ได้เผยว่าปีนักษัตริย์2566คือปีกระต่ายเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นศิลปินดาราจะต้องทำใจอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเสียทรัพย์ด้วยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากการถูกเอาเปรียบการถูกแฮกข้อมูลการถูกละเมิดจะเยอะกว่าเป็นประวัติการซึ่งล่าสุดอาจารย์โอเล่ก็เผยคำทำนายดวงวงการบันเทิงปี2566ระบุว่าต้องระวังการสูญเสียบุคคลที่สำคัญในช่วงต้นปี2566ตรงนี้น่ะยังไม่พ้นเพราะเคยทำนายไว้แล้วจนล่วงเข้าสู่ปี2568เป็นต้นไปดาวจะเข้าที่คงเส้นคงวาตอนนี้น่ะดาวหลายดวงที่มีความสำคัญต่อโลกมนุษย์ใบนี้คอยร่วงหล่นจากท้องฟ้าคงไว้แต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นน่ะยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้มีชื่อเสียงกันพอสมควรความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายหรือหมอปายปลายกระซิบได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยพิธีกรถามว่าภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจปีนี้ก็จะดีขึ้นใช่ไหมหมอปายตอบว่าดีขึ้นยิ่งคนที่ทำธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินั้นยิ่งดีตอนนี้น่ะโควิดก็แปลงร่างไปแปลงร่างมาเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ในระดับหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราต้องระมัดระวังตัวอีกไหมเราต้องกลับไปใส่หน้ากากเราจะต้องไประมัดระวังตัวแบบกลัวเหมือนเดิมอีกไหมหมอปายกล่าวว่ามันเหมือนกับนิวเคลียร์ชีวภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันฝังในตัวเราแล้วมันรอวันระเบิดแค่นั้นเองคือไม่แน่ว่าตอนนี้น่ะเราอาจจะได้รับเชื้อไปแล้วด้วยซ้ำหลวงพี่กล่าวว่าแต่ว่าโรคที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือโรคเก่ามันกลับมาเป็นใหม่มันจะผสมกับพวกโรคโควิดอะไรแบบนี้อันนี้น่ะน่ากลัวมากโรคเก่านี่น่ะน่าจะเป็นพวกการโรคไข้ทรพิษอะไรแบบที่ว่ามันติดแล้วท้องร่วงท้องเสียมาจากหนูมาจากน้ำท่วมมาจากความสกปรกของพื้นที่พวกนี้น่ากลัวมากนะมันจะต้องมีเหตุน้ำท่วมก่อนไหมแล้วค่อยมีโรคพวกนี้หรือว่ายังไงหมอปลายกล่าวว่ามันก็จะมีน้ำนองน้ำท่วมแต่มันน่ะไม่ได้เข้ากรุงเทพตั้งแต่หลวงพี่ทายมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมีมาแบบหนักๆเลยตลอดปีที่ผ่านมาและในปีนี้หลวงพี่บอกว่ามีอีกอยากจะรู้ว่าอะไรหนักที่สุดหมอปลายกล่าวว่าไฟหนักสุดไฟกับการระเบิดผลกระทบระยะยาวคือเปลือกโลกมันจะเคลื่อนคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะอย่างสึนามิน่ะจะมาอีกไหมหลวงพี่กล่าวว่ามันมีเกณฑ์ว่ามันจะต้องมาอยู่แล้วมันมาเรื่อยๆเลยปีนี้แต่ว่าดวงเมืองโดยรวมน่ะคือดีไหมหลวงพี่กล่าวว่าปีนี้น่ะมันจุดไฟแล้วแหละมันจุดไฟเผาแหละแต่มันยัง
ไม่ครบแค่นั้นเองปีหน้าน่ะจะดีกว่านี้ไหมนี่ถามถึงปีหน้าแล้วนะหมอปลายกล่าวว่าปีหน้าดีกว่าเพราะว่ามันมั่นคงแหละคือเริ่มชินแหละประชาชนเริ่มอยู่ได้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือกำลังจะดีขึ้นนั่นแหละหลวงพี่กล่าวว่าใช่ความคืบหน้าล่าสุดชัดหมอปลายชี้ประเทศไทยได้นายกคนใหม่เป็นคุณน้าหน้าขาวเป็นผู้นำรู้เรื่องไม่เคยยืมของใคร31มกราคมทางช่อง YouTube แอร์พันธิลาฟูกลิ่นหรือแอร์สัมภาษณ์ภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบในรายการอ๋อแอร์เองทักแรงปีแห่งการทวงคืนโดยหมอปลายว่าปีนี้เฉพาะเรื่องของบ้านเมืองบรรยากาศภายในคุกรุ่นอย่างมากมีการสู้รบกันแบบเหมือนสงครามลักษณะของผู้นำประเทศคนใหม่ในวันนี้ณวันนี้หลังจากที่ผ่านมามีการขยับตอนนี้เห็นความมาแรงของคุณน้าหน้าขาวและเคยวุ่นวายในเรื่องของโควิดมาก่อนมีบทบาทเยอะแยะเราน่ะจะได้ผู้นำที่รู้เรื่องมีสติอยู่ไม่ยืมของใครส่วนภาพรวมเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นคนทำธุรกิจกับต่างชาติจะยิ่งดีส่วนเรื่องของโรคระบาดเหมือนกับนิวเคลียร์ชีวภาพที่ฝังในตัวเรารอวันระเบิดเท่านั้นเองโรคที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโรคเก่าจะกลับมาเป็นใหม่ผสมกับโควิดเช่นกาฬโรคไข้ทรพิษมากับหนูกับน้ำท่วมน้ำนองแต่ไม่เข้ากรุงเทพปีนี้น่ะสิ่งที่หนักที่สุดก็คือไฟกับการระเบิดเพราะเปลือกโลกเคลื่อนคนเสียชีวิตเยอะสึนามิมาเรื่อยๆปีนี้น่ะดวงเมืองจุดไฟเผาปีหน้าดีกว่าเพราะมั่นคงกว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นคำแนะนำเรื่องวันเกิดการมูให้เข้าใจองค์ปฐมคือเทพประจำตัวของตัวเองมีพ่อแม่ของเราเป็นตัวเองวันจันทร์ไหว้พระศิวลีคู่กับท่านยมเจ้ากรรมนายเวรเรื่องเงินวันอังคารไหว้พระแม่ลักษมีกับพระกฤษณะเพราะปีนี้น่ะจะมีเรื่องของชื่อเสียงมีคนอยากแย่งซีนความรักก็มาความสำเร็จเข้ามาง่ายขึ้นความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหรือภิกษุณีสุทัศนาได้ออกมาทักแรงปีกระต่ายดังนี้ครับคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่น่ะมองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาน่ะทองจริงนะแต่เขาทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนน่ะโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราจะพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายน่ะจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟน่ะและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข66 66จริงๆน่ะมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักน่ะแย่เลยแก้เคล็ดด้วยการบอกว่าปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดในตัวและในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้อง
แบ่งส่วนให้กับศาสนาและกรวดน้ำเยอะๆน่ะจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนาน่ะมาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนามาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะ